ดีจ้าทุกคนหฮไกด์นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้หนิงก็พามาเล่นสกีนะคะนี่มันก็จะมีสกีรีฟหลายแบบนะคะเนอะที่เลวีนะคะเลวีแลบแลนด์พินแลนด์นะคะนี่ก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะเล่นสกีกันจ้านี่เนาะพวกหนิงก็มาขึ้นสกีแบบนั่งนะคะนี่เนาะ ก็จะเป็นสกีสกีลิฟต์แบบแบบนั่งแล้วก็เปิดนะคะเนาะนี่เนาะนี่จะมันก็จะคนละแบบกันเนาะกนนะัไอ้นั่นเนาะกับนั่งแล้วปิดนะคะอันนี้ก็คือจะนั่งแล้วก็เปิดนี่สกีแบบนี้ก็จะเห็นวิวสวยนะคะนี่เนาะเห็นวิวสวยแบบว่า อันนี้เนาะมันเปิดมันเปิดเห็นวิวสวยนะคะนี่เนาะมันจะมีกระจกกั้นอยู่นะคะถ้าถ้าเวลาหน้าหนาวเนาะเวลาหน้าหนาวหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีกระจกข้างบนกั้นอยู่เราสามารถเอาลงมาได้นะคะแบบว่ากั้นไว้เนาะเหมือนเหมือนกับตัวที่มันวิ่งมานะจเนาะฝั่งตรงข้ามเนาะ มันจะเป็นสีฟ้าๆนี่แหละจ้ะมันจะกั้นไว้เลยนะคะเราเปิดก็ได้เราปิดก็ได้นะคะคือสกลิปตัวนี้เนาะคือช่วงเวลาหนาวๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันก็จะหนาวเนาะนี่สังเกตดูตัวที่มันลอยผ่านมานะคะตรงข้ามกันนะคะคือคือเครื่องเขาจะปิดเองนะคะเนาะเพราะว่าไม่มีคนนั่งเนา นี่จ้ะมันก็จะเป็นแบบว่ากั้นลงมาได้เนาะเป็นกระจกกั้นลงมาได้จ้ะนี่เป็นกระจกกันอันนี้เนะาะกันลมนี่เนาะสะกีนั่งแบบนี้ก็จะเห็นวิวชัดนะคะเราเปิดกระจกก็ได้ปิดกระจกก็ได้นะคะเราก็เปิดชมวิวเนาะนี่จ้ะก็นั่งชมวิวนะคะเนาะ สกีแบบนี้จะเห็นวิวสวยยิ่งหน้าหนาวยิ่งเห็นวิวสวยนะคะนี่เนาะนิงก็นั่งห่างกันนะนั่งห่างกันนะคะนี่เนาะก็นั่งชมวิวไปเรื่อยๆเนาะที่นี่ก็คือเลวีนะคะเลวีแล็บแลนฟินแลนด์นะคะ เป็นลานสกีที่ใหญ่ที่สุดของฟินแลนด์เนาะเวลามีแข่งขันคับเบอร์อะไรอย่างงี้นะคะก็คือถ้ามาแข่งที่ฟินแลนด์เนาะถ้าเป็นฟินแลนด์เป็นแบบว่าประเทศที่แบบว่าเจ้าภาพอะไรอย่างงี้นะคะคือก็ก็มาแข่งที่ฟินแลนด์ก็จะมาแข่งที่ลานนี้แหละค่ะนี่เนาะ แบอกว่าสนามที่ฟินแลนด์ก็จะเป็นลานนี้แล้วก็มันมีหลายลานสกีนะคะปีที่แล้วแข่งสกีนิงก็เห็นเขาแข่งอยู่กูซม,มเหมือนกันนะคะเนาะมันก็จะมีลานนี้แล้วก็ลานกูซม,มเนาะที่ที่เห็นเขามาแข่งกันนะคะแข่งสกีกันเนาะนี่จาฟินแลนดินแดนหิมะนะคะ มีหิมะเกือบตลอดทั้งปีเนาะเล่นสกีที่นี่จะเล่นสกีได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะนี่เนาะก็คือกลางเดือนพฤษภาคมเขาถึงจะปิดนะคะลานสกีนี้ถึงจะปิดนะคะเพราะว่าหิมะมันเริ่มละลายเนาะหิมะมันเริ่มละลายที่ลานสกีมันก็เริ่มไม่ดีแล้วจ้ะนี่เนาะเขาก็เลยปิดนะคะ กลางเดือนพฤษภาคมก็ปิดนะคะนี่เนาะก็เราก็มาเล่นออกกำลังกายนะคะสก,กีก็คือเป็นการออกออกกำลังกายอย่างหนึ่งเนาะนี่จ้าเราก็มาเล่นออกกำลังกายนะคะแต่ละปีนี่เนาะขึ้นมาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนาะนี่จ้ามันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ เรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรื่อยๆจะใครจะอันนี้แล้วเนาะซึ่งสกีนั่งแบบนี้นะคะก็จะง่ายจะไม่ยากนะคะแล้วก็แค่นั่งขาก็จะมีที่ที่วางพักนะคะแล้วก็พักขามันจะมีที่ที่ให้เราเหยียบอยู่เนาะนี่ถึงเวลาเราก็เอาขาลงนะคะ นี่เราขาลงแค่เรายืนนะคะเดี๋ยวแค่เรายืนขึ้นสกีลิฟต์มันก็จะดันเราออกมาเองนะคะแต่ถ้าเล่นยังไม่เป็นแรกๆก็จะล้มนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราตั้งตัวไม่ได้เนาะนี่จะ้ะก็แค่ยืนเฉยๆเดี๋ยวสกีเขาก็เดี๋ยวสกีลิฟต์เขาก็จะดันเรามาเองเนาะถ้าคนเล่นเป็นแล้วมันก็จะได้จังหวะพอดีนะคะเนาะ นี่นะคะสามีนิงก็มาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมาคนละทางเนอะกับกับที่ผ่านมาเนาะแกก็เลยต้องวิ่งมาก่อนนะคะเราจะมาคนละเลนกับรอบที่แล้วนะคะตรงนี้มันจะมีหลายแยกมากเลยนะคะนี่สามีนิงก็บอกว่าให้ไปลานไหนลานไหนเนอะแกก็จะเป็นคนที่แบบว่านำไปนะคะ ว่านิงก็มาสกีกับแกนิงก็ไม่รู้หรอกลานไหนเวลาไหนเพราะว่าแกพาไปสกีหลายลานจ้ะหลายหลายเลนเนาะคือลานสกีเขาก็จะทาทาเป็นลานให้เราลงสกีไปนะ่ะรอบๆอบภูเขาเลยนะคะมันก็จะเป็นหลายเลนเนาะจะบอกว่าไงอะหลายลานหรอหลายลานหลายเลนนะคะเนาะ ซึ่งมันก็จะเชื่อมต่อกันได้เนาะมันก็จะมีเป็นบางช่วงที่มันจะเชื่อมต่อกันได้นี่จ้ะนี่นี่เนะาะสามีนิแกก็เล่นเล่นเก่งเล่นได้เร็วมากนิงต้องตามแกเดี๋ยวสักวันนิ่งจะเล่นให้เก่งให้ให้ทันแกนะคะเนาะจะมีวันนั้นไมเนาะ นี่นะคะมันก็จะมีช่วงแยกนะคะแยกไปทางนั้นแยกไปทางนี้เนาะนี่นิงก็ต้องตามเกมานะคะนี่เนาะเราก็มาเล่นออกกำลังกายกันจะ้ะถ้าเป็นแบบไม่ชันมากแบบนี้มันก็จะชิวๆนะคะนี่แบบแบบไม่ชนะันอ่ะ มันก็จะง่ายแบบชันมันก็ต้องระวังเนาะนี่จะแบบนี้จะง่ายยืนเฉยๆย,ยืนเฉยืยนเฉย,เฉยนะคะนี่เนาะนี่บรรยากาศก็จะแดดแรงแรงนะคะนี่เนาะ คืออาทิตย์ที่หนิงมานี่คือแบบว่ามีแดดอากาศดีมากโชคดีมากที่จองวันเวลามาแล้วมันมันมีแดดนะคะเพราะว่าที่นี่ต้องการแสงแดดมากนะคะนี่เนาะเราก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีที่ลาดชันมั่งมีที่เรียบเรียบมั่งนะคะคือช่วงนี้หิมะมันเริ่มละลายแล้วนะคะ คือคืลานนี้หิมะเริ่มละลายแล้ว ja e o, แล้วม eh? ันก็จะเริ ang, n n ot, n n ่มมีแบบว่ายังไงอะหิมะมันมันลานมันไม่ค่อยดีแล้วนะคะนิงก็ต้องระวังนะคะเนาะนิงกลัวนิงสะดุดนะคะหนิงก็เลยต้องค่อยๆลงมาต้องระวังเนาะมันหิมะมันเริ่มละลายแล้วมันเริ่มแบบว่าหิมะมันเริ่มแบบ แบบกองเป็นก้อนเป็นก้อนเนาะนี่จ้ะก็เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นกันไปเนาะสามีหนิงวิ่ง,งเร็วมากนะคะ <c oughs> แกวิ่งวิ่งวิ่งแล้วแกก็เบรก คือสกีนี่มันแรงอยู่แล้วนะคะคือคือมันลื่นอยู่แล้วเนาะเราแค่ควบคุมมันได้แค่นั้นเนาะแต่มันก็ยากอยู่นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่จะควบคุมมันได้เนาะแบบว่ามันลื่นมันลื่นจริงๆเราต้องรู้จักวิธีเบรกแล้วก็อันนี้เนาะวิธียืนอะไรอย่างงี้นะคะมันยากอยู่เหมือนกันนะคะกับการควบคุมสกีนะคะแต่ถ้าเป็นแล้วมันก็ง่ายเนาะ ไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคนที่เป็นแล้วเนาะมันง่ายหมดนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ไม่เป็นมันก็จะยากเนาะนี่เนาะอย่างย่งนิงนิงก็มาฝึกตอนอายุเยอะแล้วเนาะอย่างพวกสามีเขาก็เป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะเนาะยังนิ้งมาอยู่นิงก็มาฝึกตอนอายุอยุเยอะแล้วเนาะมันมันก็จะต่างกันนะคะเนาะ แต่เล่นได้ก็โอเคแล้วจ้ะนี่จ้ะมันมันมันอันนี้เนาะนี่เนาะเราก็จะตกลงกันว่าเราจะไปตรงไหนอะไรอย่างงี้นะคะนี่ซามีนิงก็บอกนิงว่าออรอบต่อไปเราจะไปตรงไหนอะไรอย่างงี้นะคะนี่เนาะไปกันจ้า เล่นไปเรื่อยๆนะคะเราจะเล่นเพราะว่าเราซื้อเราซื้อบัตรสกีลิฟต์นี่ซามีหนิงซื้อซื้อสามวันหรือสี่วันติดกันนะคะแต่เรามาเล่นวันไหนก็ได้แต่ว่าเราจะซื้อเป็นแบบว่าเป็นวันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือราคามันก็ไอ้นี่เราก็ต้องเล่นให้มันให้ให้มันคุ้มกับราคาเนาะเราก็คือจะเล่นขึ้นลงขึ้นลงนะคะ นี่จ้าไปสติสไปสก,กีกันต่อจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมาติดตามกันนะคะก็ฝากให้กำลังใจฝากซับสกไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ thank you for watching see you next video นี่จ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะจะเจอกันคลิปใหม่แล้วนิงก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะบรรยากาศ บรรยากาศของคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงเนาะเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างนี้นะคะ